พัิ้งช็อตในวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของพรคเพื่อไทยครับคือคำถามที่มีในวันนี้คือว่าเอาจริงงนะสำหรับคนกรุงเทพจนมากเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าสอกอน,นั้นจะสามารถแก้ไขปัญหากับชีวิตประจำวันของเขาได้เพราะฉะนั้นแต่ละรอบซึ่งมีการเลือกตั้งสกนเนี่ยคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสกสกมันไม่ได้เยอะ เอาจริงอ่ะผมโตในกรุงเทพเนี่ยนะฮะผมยังไม่เคยรู้จักเลยสกและสขสขอทุกวันนี้ผมเห็นเนี่ยเวลาผมไปสัมภาษณ์ผู้สมัครผู้ว่าเขามาช่วยหลายคนก็น่าสงสารถูกทําให้ตกงานโดยคอสชอแต่คุณรู้เปล่าว่าทําไมคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสงกเยอะในในรอบนี้ก็เพราะว่ามันตกหยุดลงอยู่ในวันเดียวกับการเลือกตั้งผู้ว่าเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนี่เป็นสิ่งที่ควรจะทําเลือกตั้งผู้ว่าและเลือกตั้งสงกเนี่ยมันควรจะเป็นวันเดียวกันทุกครั้งไปเลยได้ไหม เพราะว่าถ้าคุณแยกกันเลือกตั้งสงกสอขออีกหน่อยสมมติกับมาเลือกตั้งสองขอแล้วมันอยู่คนละวันกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยคนที่จะไปใช้สิทธิ์ก็อาจจะไม่เยอะเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นนี่นะฮะมันแปลว่าพรกเพื่อไทยพร้อมที่จะได้แลนดสไลด์ในการเลือกตั้งสสในรอบหน้าหรือไม่คุณนั่งลองคิดดูนะฮะณนะเวลาเนี้ยณนะเวลาเนี้ยถ้าเลือกตั้งสสเลย แล้วบรรดาสกที่เพื่อไทยได้ในเขตทั้งหมด19หรือ20เขตเนี่ยถ้าเขาช่วยหาเสียงเขาดึงคะแนนเสียงและเขาทำให้คนซึ่งลงสสของพรรคเพื่อไทยในเขตนั้นๆเนี่ยนะฮะได้คะแนนตามที่เขาได้ไปด้วยเนี่ยเราพูดถึงสสพรรคเพื่อไทยในกรุงเทพเนี่ยนะฮะเกินกว่าสมมติว่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งนะนั่นคือแค่กรุงเทพ แต่ถ้าพูดถึงสสเพื่อไทยในภาคตะนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือซึ่งยังไงยังไงก็น่าจะได้มากกว่าในกรุงเทพมันแปลว่าเฮ้ยแลนสไลด์ที่พักเพื่อไทยได้พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เป็นราคาคุยแล้วนะมันเป็นสิ่งที่สามารถเดลิเวอร์ได้ผมเกรงว่าผลการเลือกตั้งแบบนี้นะยิ่งทําให้เดี๋ยวฝ่ายซึ่งสนับสนุนการยึดอานาจรอบที่แล้วเนี่ยเขาต้องไปนั่งวางแผนใหม่หมดเลยนะฮะ ว่าเมื่อมีแลนสไลด์หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปรอบหน้าสมมุติว่าได้เลือกตั้งทั่วไปรอบหน้าเดือนมีนาคมปีหน้าเนี่ยพลเอกประยุทธ์อยู่ครบวาระหลังจากนี้บริหารประเทศชาติเศร,รษฐกิจไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าอยู่ครบวาระแล้วพอมีการเลือกตั้งแล้วเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวฝ่ายซึ่งหนุนการยึดหน้าเนี่ยเขาต้องมานั่งวางแผนใหม่เลยนะว่าเมษายนและพฤษภาคมปี66เนี่ยนะฮะจะยึดยึดอำนาจยังไงดี จะสร้างสถานการณ์อย่างไงดีเพื่อมีการยึอดอำนาจอีกรอบคือโจทย์มันต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะจริงๆพอคิดดีกครั้งมันไม่ใช่การเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะมันคือโจทย์เดิมนะฮะโจทย์เดิมรบกันต่อรบกันต่ออย่างไม่มีที่สิ้นสุด